ค่ะสำหรับสาวโสดนะคะที่อยู่คอนโดคนเดียวนะคะไม่รู้จะแต่งห้องแนวไหนวันนี้นะคะอ้นมีแนวที่แบบสุดชิคมากๆมาฝากกันนะคะก็คือการแต่งห้องสไตล์เกาหลีสุดมินิมอลค่ะทีนี้ล่ะเราจะแต่งห้องยังไงให้เป็นแนวเกาหลีนะคะอ้นมีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะข้อแรกเลยก็คือคุณจะต้องเลือกโทนสีนะคะที่เป็นโทนสีธรรมชาติหรือว่าโทนสีเอิร์ธโทนนั่นเองในการแต่งห้องนะคะเช่นสีขาวสีน้ำตาลอ่อนนะคะหรืออาจจะมีสีของต้นไม้เข้ามาแซมได้บ้างนะคะเพราะว่าโทนสีเอิร์ธโทนเนี่ยจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับห้องถึงจะอยู่คนเดียวนะคะแต่ก็ไม่รู้สึกเหงาเลยค่ะต่อไปนะคะก็พูดถึงเรื่องเครื่องนอนนะคะหรือชุดผ้าปูที่นอนนั่นเองนะคะแนะนำให้ใช้สีขาวเพราะว่าสีนี้เนี่ยจะเป็นสีที่อย่างที่บอกนะคะเราเล่นเอิร์ธโทนไปแล้วผ้าปูที่นอนเนี่ยควรจะเป็นสีขาวนะคะหรืออาจจะสีครีมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็วัสดุของผ้าปูนะคะอาจจะเป็นผ้าลินินหรือผ้าฝ้ายนะคะหรือเราอาจจะเพิ่มกิมมิกให้กับเครื่องนอนของเราโดยการซื้อหมอนที่เป็นไหมพรมเล็กๆนะคะโยนไปเลยนะคะโยนแบบไม่ตั้งใจหรืออาจจะมีแบบว่าผ้าคลุมเตียงที่เป็นไหมพรมหรือผ้าลินินนะคะโยนไว้แบบไม่ตั้งใจมันก็จะทำให้เตียงของคุณดูน่านอนขึ้นมาเลยค่ะต่อมานะคะก็คือเรื่องของที่นอนนั่นเองนะคะการแต่งห้องสไตล์มินิมอลแนวเกาหลีเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อเตียงนะคะให้ซื้อที่นอนมาอย่างเดียวก็พอค่ะแล้วก็วางไว้บนพื้นเลยนะคะอาจจะชิดมุมซ้ายหรือมุมขวาหรือตรงกลางห้องแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะเพราะว่าการวางที่นอนไว้กับพื้นนะคะมันจะช่วยทำให้ห้องดูโคซี่นะคะเหมาะกับสาวโสดที่อยู่คนเดียวสามารถนอนกลิ้งไปกลิ้งมาบนพื้นได้ไม่ต้องกลัวตกเตียงเลยล่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะมีเรื่องของไลติ้งนะคะไลติ้งที่เป็นสีของมินิมอลเกาหลีเนี่ยควรจะเป็นสีวอร์มไลท์นะคะหรือสีที่เป็นออกสีส้มๆนั่นเองนะคะไม่ควรที่จะใช้สีของ LED หรือสีขาวค่ะเพราะจะทำให้ห้องดูแบนและไม่อบอุ่นค่ะการที่เราใช้สีวอร์มไลท์นะคะเราก็อาจจะใส่หลอดไฟไว้ในโคมไฟนะคะหรืออาจจะเป็นดาวไลท์ที่ติดอยู่บนผนังเพดานก็ได้ค่ะต่อมานะคะก็คือเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าหรือตู้ที่วางของข้างเตียงนะคะแนะนำให้ซื้อแบบที่เป็นไม้นะคะยิ่งไม้จริงยิ่งดีค่ะเพราะว่าวัสดุไม้เนี่ยจะทำให้ห้องดูมินิมอลแล้วก็โคซี่ค่ะหรืออาจจะเป็นหวายก็ได้นะคะมันก็จะทำให้ห้องเนี่ยมีความน่ารักอบอุ่นตะมุตะมิขึ้นมานะคะเนี่ยแหละค่ะหวายกับไม้อย่าลืมนะคะไอเทมอีกอย่างนะคะที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับห้องสาวโสดที่รักความมินิมอลเกาหลีนะคะก็คือกระจกบานใหญ่ค่ะกระจกเนี่ยจะช่วยทำให้ห้องนะคะที่คุณอยู่คนเดียวส่วนใหญ่จะเป็นห้องสตูดิโอใช่ไหมคะก็มันจะทำให้ห้องของเรานั้นดูใหญ่ขึ้นซึ่งกระจกเนี่ยเราก็สามารถเอาไว้ใช้แต่งตัวได้ด้วยนะคะแต่งหน้าก็ได้นะคะแล้วก็การวางกระจกเนี่ยอาจจะวางไว้บนพื้นนะคะหรือข้างเตียงหรือว่าบริเวณไหนก็ได้ที่เหมาะสมนะคะไม่ต้องแขวนนะคะวางไว้บนพื้นจะดีที่สุดค่ะสุดท้ายเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือเรื่องของการเพิ่มสีเขียวลงไปในห้องนะคะซึ่งก็คือต้นไม้นั่นเองค่ะเราอาจจะซื้อต้นไม้ต้นเล็กๆนะคะวางไว้ตามจุดต่างๆหัวเตียงนะคะหรือปลายเตียงห้องน้ำตรงไหนก็ได้นะคะแนะนำว่าให้เป็นต้นไม้จริงนะคะและต้องเป็นต้นไม้จริงต้นเล็กๆนะคะที่ เราสามารถปลูกในร่มได้ค่ะจะทำให้ห้องนั้นดูอบอุ่นน่าอยู่เป็นที่สุดเลยค่ะเอาละค่ะที่วันบอกไปทั้งหมดนะคะก็คือเคล็ดลับการตกแต่งห้องสไตล์มินิมอลแบบเกาหลีนะคะเหมาะมากสำหรับสาวโสดที่อยู่คอนโดคนเดียวในห้องสตูดิโอนะคะนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปตกแต่งห้องของคุณรับรองว่าคุณจะได้ห้องที่อบอุ่นและน่าอยู่ในงบประมาณที่น่ารักด้วยค่ะ